ซื้ออุปกรณ์ทำออกซิเจนครับนี่ครับ200ครับนี่ครับเพิ่มสายมาก็50บาทเป็น250ถ้าหัวเดียวก็100บาทครับทำออกซิเจนให้เลี้ยงปลาครับเครื่องทำออกซิเจนนะครับนี่ครับซื้อมา200ครับ2หัว2หัวจะ200ซื้อสายมาก็50บาทแต่ละเส้นก็2เมตรนะครับซื้อมาถ้ามีหัวเดียวก็100บาทครับถ้ามีตัวนี้อันเดียวตัวนี้อันเดียวก็100แต่ตัวนี้ผมซื้อมา200ครับเนี่ยครับซื้อมาเพื่อที่จะทำน้ำออกซิเจนให้กับปลากดเพิ่มเติมไปครับจะได้ปลากดเราจะได้สดชื่นเพราะว่าปลาพวกที่เป็นต้องการออกซิเจนก็มีหลายชนิดนะปลาเนื้ออ่อนนะครับอยากเลี้ยงก็เลยซื้อมาตัวนี้ครับการใช้งานก็น่าจะดีมันมี2หัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสายมันก็ผมซื้อมาก็50บาทยาวครับเนี่ยครับมันจะต่อใส่ขั้วกัน2ขั้วแบบนี้นะครับใช้งานทนทานครับตัวนี้ครับตัวทำออกซิเจนครับปลาแล้วก็จะไม่ตายครับเดี๋ยวไปต่อกันครับเนี่ยต่อง่ายๆครับตัวนี้ครับผมซื้อมาอยู่ร้านทองพันปลามีเยอะครับถ้าหัวเดียวหัวจุกเดียวเนี่ยก็จะร้อยหนึ่งนะครับไม่มีตัวเนี้ยอันนี้มี2อันนะครับก็เลยซื้อมาแบบนี้ครับ2อันครับ200ครับตัวนี้ครับน่าซื้อครับเพื่อให้ปลาเราอยู่ดีมีแห้งปลากดครับเลี้ยงปลากดก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช้ผมก็มีอยู่นะครับมีตัวที่เป็นการดูดน้ำขึ้นไปแต่ว่าอยากได้ตัวนี้มาเพิ่มเติมจะได้ปลาเราจะได้สดชื่นหน่อยครับเดี๋ยวไปดูกันครับตัวนี้ก็เป็นปลากดนะครับที่เลี้ยงไว้ครับมันก็เป็นอย่างนี้มันอยู่ได้อยู่ครับนี่ประมาณ100กว่าตัวนะครับเลี้ยงรวมกันกับปลาดุกนะครับนี่ครับผมก็เลยจะเอามาลงใส่ตรงนี้แหละนะครับตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้ครับท่อเดินท่อมาจากนู้นครับแบ่งพื้นที่ของปลาเลี้ยงปลาดุกกับปลาหมอลงตรงนี้นะครับก็เลยซื้อเครื่องทำออกซิเจนมา200ครับเดี๋ยวไปต่อกันครับเสร็จแล้วครับเนี่ยครับ2สายครับต่อไปต่อไปตรงนี้แหละครับตัวนี้ครับคุ้มค่าครับ200ครับแล้วก็ยึดหาที่ยึดหาอะไรปิดบังฝนไว้สายผมก็เชื่อมพ่วงกับตัวที่เป็นตัวกองน้ำตัวนู้นขึ้นมานะครับนี่ครับตัวกองน้ำตัวนั้นแหละนี่ครับเชื่อมกันก็ไฟก็คงไม่แพงมากเพราะมันเป็นตัวมีน่าจะใช้ไฟก็ตัว220โวลต์นะครับแต่ว่าการใช้ไฟก็ประมาณไม่น่าจะใช้ไฟเยอะครับตัวนี้ครับนิดเดียวตัวเล็กครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเชื่อมแล้วก็เอาไปลงบ่อแล้วไปดูลงว่าสายนี้ก็ประมาณ2เมตรครับนี่ครับสุดยอดเลยครับมี2หัวนะครับ2สายขึ้นมาตัวนั้นก็เป็นน้ำตกลงมาปลาเราก็จะอยู่ได้สบายมากเลยครับต่อไปปลากดเลี้ยงได้เลยแน่นอนครับรับรองได้นะครับครับวันนี้ช่องสร้างได้ไม่สิ้นสุดครับมาแนะนำการทำกองออกซิเจนดำออกซิเจนน้ำในน้ำให้ปลาปรากฏของเราเนี่ยนะครับสุดยอดเลยครับวันนี้ช่องสร้างได้ไม่สิ้นสุดก็น่าจะเลี้ยงปลาได้หลายประเภทอยู่ครับวันนี้ก็เลยสงสารปรากฏตัวเล็กๆก็เลยซื้อมาครับ200มาใส่เพิ่มเติมให้มีออกซิเจนมากยิ่งขึ้นครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างได้ไม่สิ้นสุดครับการทำการเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้กับการเลี้ยงปลากดสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ